Hi Hi ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมแกมมาริโน่นะครับวันนี้แอดจะมาแนะนำอนิเมะนะครับแต่ช้าก่อนไม่ใช่นักเตะแข้งสายฟ้านะครับผมแต่วันนี้แอดจะมาแนะนำ5อนิเมะแนวต่างโลกแฟนตาซีที่กำลังจะฉายในเดือนเมษายน2021หรือ Spring 2021นั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ดูที่พร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลย Let's go มาเริ่มกันที่อนิเมะเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องนี้มีชื่อว่า Dragon Ghost House Hunting หรือชื่อภาษาไทยหาบ้านให้มังกรทีต้นฉบับจากมังงะแนวแฟนตาซีคอมเมดี้ผลิตโดย Studio Signal MD เรื่องราวเกี่ยวกับเรตี้หนุ่มน้อยมังกรแดงจอมขี้เกียจอ่อนแอและขี้ขาดซึ่งเขานะครับได้ถูกพ่อไล่ออกจากตระกูลเขาจึงได้ต้องเล่ร่อนพยายามหาที่พักพิงจากเผ่าพันธุ์อื่นๆนั่นเองสำหรับอนิเมะเรื่องนี้จะมีกำหนดเริ่มฉายในวันที่4เมษายนปี2021เวลา20นาฬิกาส่วนจำนวนตอนยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมานะครับโอเคมาต่อกันที่เรื่อง This Ultimate Next Gen Full Dive RPG This Event Shittier Than Real Life ต้นฉบับจาก Light Novel แนวแฟนตาซีโลกเสมือนจริงคอมเมดี้ผลิตโดย Studio MG เรื่องราวของยูกิฮิโรชินักเรียนมัธยมชายธรรมดาที่เล่นเกม RPG แบบ Full Dive ที่มีชื่อว่า Kiwame Quest ซึ่งเกมดังกล่าวสร้างขึ้นโดยใช้วิทยาการล่าสุดจนมีทุกสิ่งทุกอย่างสมจริงตั้งแต่กราฟิกการกระทำของ NPC หรือแม้กระทั่งกลิ่นของต้นไม้ใบหญ้า wow. แต่ด้วยความที่มันสมจริงเกินเหตุไปหน่อยก็เลยทำให้มันเป็นเกมที่มันสามารถเล่นให้จบได้เพราะเวลาถูกต่อยก็จะเจ็บจริงโอ้โหหรือถ้าถูกฟันก็ต้องใช้เวลารักษาเป็นวันเชียวนะแต่ความสามารถก็คิดจากตัวผู้เล่นจริงๆอีกจึงทำให้มันเป็นเกมที่เล่นแล้วเครียดที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้จะมีกำหนดฉายในวันที่7เมษายนปี2021เวลา 20:30 น.จำนวนตอนทั้งหมด12ตอนนะครับผมโอเคมาต่อกันที่เรื่อง The Sense Magic Power is Omnipotent หรือชื่อภาษาไทยสตรีศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์สารพัดอย่างต้นฉบับจาก Light Novel แนวแฟนตาซีต่างโลก Slow Lifeผลิตโดย Studio Dio Media เรื่องราวของเซสาววัยทำงานที่วีดีเธอก็ถูกส่งมาต่างโลกแต่กลับถูกเจ้าชายปฏิเสธไม่ให้เป็นนักบุญเฉยเลยเธอจึงได้ออกจากวังและเริ่มทำงานเป็นนักวิจัยการผสมโพชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงโดยปิดวังว่าตนนั้นเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นเองอนิเมะเรื่องนี้จะมีกำหนดฉายในวันที่6เมษายนปี2021เวลา 21:30 น.ส่วนจำนวนตอนยังไม่ได้เผยออกมานะครับผมโอเคเรื่องต่อมามีชื่อว่า Combatants Will Be Dispatched หรือชื่อภาษาไทยนักลบสายป่วนออกปฏิบัติกวนต้นฉบับจาก Light Novel แนวแฟนตาซีคอมเมดี้ผลิตโดย Studio JC Staff เรื่องราวของ Combat Agent 6หนุ่มนักรบระดับหางแถวจากองค์กรชั่วร้ายที่ยึดครองโลกและดาวอื่นมาก่อนแต่เมื่อเขาโดนสั่งให้ออกสำรวจดาวดวงหนึ่งก็เกิดความเข้าใจผิดจนกลายมาเป็นผู้กล้ากอบกู้อาณาจักรของอีกดาวหนึ่งให้ไปปราบจอมมารนั่นเองครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้มีกำหนดฉายในวันที่4เมษายนปี2021เวลา 19:00 น.ส่วนจำนวนตอนยังไม่ได้ถูกเปิดเผยนะครับโอเคม
มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะครับเรื่องนี้มีชื่อว่า I have been killing slime for 30,000 years and max out my level หรือชื่อภาษาไทยล่าสลามมา300ปีรู้ตัวอีกทีก็เลเวลแม็กซ์แล้วต้นฉบับจากไลท์โนเวลแนวต่างโลกแฟนตาซีสโลไลฟ์ผลิตโดยสตูดิโอเลเวลรูทเรื่องราวกล่าวถึงไอซาวาอาซึซะสาวโสดทาสบริษัทวัย27ปีซึ่งเธอได้มาจบชีวิตลงเนื่องจากทำงานหักโหมมากเกินไปแต่หญิงสาวก็ได้รับชีวิตใหม่มาเกิดใหม่เป็นแม่มด37ปีผู้ที่ไม่มีวันแก่ตายและก็ใช้ชีวิตอย่างสโลไลฟ์ในต่างโลกเป็นเวลากว่า300ปีตลอดเวลาที่ผ่านมาอาซึซะกำจัดสลามเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเรื่อยๆจนสะสมเลเวลได้เต็มแม็กซ์99เลยนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้จะมีกำหนดฉายในวันที่10เมษายนปี2021เวลา19นาฬิกาส่วนจำนวนตอนยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับแนะนำอนิเมะแฟนตาซีต่างโลกที่จะมาฉายในเดือนเมษายนนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนำอนิเมะคลิปแรกของแอดเองนะครับผมพอดีว่านักเตะแข่งสายฟ้าตอนนี้มันไม่มีข่าวคราวไม่มีข่าวอะไรเลยออกมาเลยแอดก็เลยไม่รู้จะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรดีเพราะว่าแอดก็ดูอนิเมะเรื่องอื่นๆไปด้วยหลายเรื่องเลยนะก็แอดก็อยากมาแชร์ให้ทุกๆคนได้รู้จักอนิเมะเรื่องอื่นๆบ้างนะทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้จบไปแล้วถ้าเกิดแบบใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะครับทั้งแฟนๆเก่าๆแล้วก็แฟนๆหน้าใหม่ที่เดินผ่านไปผ่านมารับชมคลิปนี้นะครับผมตอนนี้แอดแกมมาริโน่ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ